5 กิโลไปกลับพันค่ะลูกค้าจะเป็นสีที่นั่ง350นะคะเหรอถ้า2ที่นั่ง2คนไม่มีเหมาท่านเหมือนกันเหมาสวัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมอันนี้เป็นเส้นทางที่เรากำลังจะไปชมสันเขื่อนนะครับขุนด่านประการชนนะฮะเส้นทางดีมากวิวสวยเนี่ยนะครับมุมสวยนะฮะตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถบัสนะฮะมี2ที่ด้านหน้าอีกที่หนึ่งนะฮะนี่เราค่อยๆขับขึ้นไปนะฮะช้ามากเพราะข้างหลังก็แซงไปแล้วเนาะนะฮะเราจะชมบรรยากาศนะใครที่ยังไม่เคยมาชมเขื่อนขุนด่านปราการชนก็เชิญนะครับด้านหน้าดูเหมือนว่าจะเป็นศาลขุนด่านประการชนนะฮะเจ้าพ่อขุนด่านนะฮะด้านหน้านี้นะครับจะมองเห็นอยู่นะฮะก็ทำไว้สวยนี่นะครับเห็นไหมฮะทำสวยงามมากแต่เราค่อยๆขึ้นอ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมน้ำกันในว่าปีนี้น้ำดีน้ำเต็มน้ำเต็มเขื่อนเพราะทุกครั้งมาเนี่ยน้ำมันไม่เยอะนะเออมีรถหลังมานะฮะเดี๋ยวขอไปเรื่อยๆนะครับว้าวตรงนี้เป็นโค้งตัว S สวยนะครับบรรยากาศดีมากทางสะดวกนะฮะขับขึ้นชมสันเขื่อนได้เลยขึ้นมาตรงนี้รู้สึกก็หูอื้อนิดหน่อยจริงก็สูงไม่มากนะครับทางลาดลงนิดนึงนะฮะแล้วก็โค้งแต่สวยอ่ะบรรยากาศดีอ่ะเห็นไหมฮะสุดยอดเลยนี่ก็ไปชมเขื่อนกันมาแล้วเนี่ยเขาลงมาแล้วนะครับขับรถสบายโอเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยก็ขอเชิญนะครับได้มาชมกันนะฮะเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกานะฮะหลังจากผ่านพ้นฤดูฝนแล้วนะช่วงคราวที่แล้วเขาบอกว่าน้ำเยอะเดี๋ยวจริงหรือเปล่าเห็นลานจอดรถแล้วนะเขามีทางเบี่ยงหลบตรงนี้ไม่ทราบว่าไปถึงสันเขื่อนหรือเปล่าจอดแถวนี้หรือว่าต้องเดินนะคุณแม่นะตรงนี้นะเห็นไหมฮะเป็นแนวรถจอดเยอะเลยเดี๋ยวลองดูน่าจะจอดคนเขาก็จอดก็จอดก็แถวนี้ได้เนาะตรงนี้เขาใช้เป็นบล็อกกับรถเนาะโอ้สวยอ่ะบรรยากาศดีเอาตรงนี้กันนะแม่คุณแม่เรนสวยเลยแหละทำเรดีว้าวเรามาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรไหมในว่าด้านบนนั้นเป็นมุมสูงน่าจะเป็นจุดชมวิวได้
ด้านบนนะครับด้านนี้ก็น่าจะไปสันเขื่อนนะคุณแม่ระวังรถนะครับนะนู่นน้ำเขื่อนอันนี้ก็ชมรมล่องเรือขุนด่านนะก็อยู่ตรงนี้ถ้าคนที่สนใจจะล่องเรือนะครับแต่เราสนใจสันเขื่อนอ่ะก็ไปดูสิเอ๊ะล่องนี้ก็ไปไหนกันอ่ะนะก็ลงเรือแล้วก็คงไปชมอากาศร้อนไม่มากนะครับร้อนไม่มากใช่ได้โอเคคุณแม่ไปดูแล้วก็มีร้านกาแฟไว้บริการด้วยนะขุนด่านคอฟฟี่นะครับนี่สวยอ่ะเห็นไหมฮะร้านกาแฟเขาทำไว้มุมสวยเลยนะคุณแม่มีระเบียงให้นั่งตรงนี้ด้วยนะครับนู่นเรือเขา ล่องเรือไปเที่ยวชมว้าวเห็นไหมฮะท่าเทียบเรือเขาอยู่ตรงนั้นด้านหน้าเรานี่เองนู่นเห็นไหมเขาด้านในอ่ะมันก็มีจุดให้ชมอ่ะเขาบอกว่ามีน้ำตกด้วยใช่ไหมแม่นู่นเขาเหมาลำขึ้นไปอ่ะหลายท่านคงไปกันที่นั่นเห็นไหมครับโหน้ำเยอะนะเห็นไหมฮะแล้วเขาก็ไปทางนู้นน่ะนู้นนู้นนู้นน่ะล่องนู้นน่ะเห็นไหมฮะสวยมากบรรยากาศดีจังเลยกระเบื้องบรูซี่บรูซี่ใครที่มาเยี่ยมชมนะครับอย่าลืมขึ้นมานะฮะด้านหลังเนี่ยขุนด่านคอฟฟี่อ่ะมีกล้วยไม้สวยๆงามๆด้วยเห็นไหมครับสวยมากบรรยากาศเจ๋งไม่น่าเชื่อเลยนะเขาสวยมากครับพูดนะฮะเรือกำลังพานักท่องเที่ยวไปในว่าด้านหลังนู้นจะมีน้ำตกช่องลมนะฮะแล้วก็มีจุดให้เที่ยวหลายจุดอยู่น่าสนใจแต่ไม่ทราบกันว่าค่าบริการเรือเท่าไหร่นะครับแต่นี่บนหน้าเขื่อนอ่ะสันเขื่อนเนี่ยอยู่ด้านหลังนู้นนะฮะสวยงามมากนะครับบรรยากาศดีจังเลยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งๆช่องสังสนออนทัวร์และโปรดติดตามคลิปตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับบรรยากาศดีมากเลยครับขอเชิญชวนนะฮะใครที่ยังไม่เคยขึ้นมาก็ขอเชิญนะครับสวยสวยสวยจริงนะเขื่อนขุนด่านเขาปรับปรุงไปเยอะมากกว่าของเดิมเดิมอาจจะมองไม่ค่อยมีมุมให้ถ่ายรูปแต่ตอนนี้มีมุมถ่ายรูปไปเยอะเลยสวยมากน่าสนใจขอเชิญเชิญนะครับนี่อัตราค่าบริการรถกอล์ฟใช่ไหมค่า4ที่นั่ง350ต่อชั่วโมงชั่วโมงนี่นะถ้าไป200แล้วไปถึงไหนอะคะไปกลับสันเขื่อน5กิโลเลยค่ะ5กิโลไปกลับเป็นคันหรือว่าเป็นยังไงฮะบอกคันค่ะลูกค้าจะเป็น4ที่นั่ง350นะคะเหรอถ้า2ที่นั่ง2คนไม่มีเหมาคันเหมือนกันเหมาเท่าไหร่นะ350ใช่ไหมแล้วใครขับอ่ะเป็นเช่าขับเองค่ะเอ้าขับเองยากมากเนี่ยต้องมีใบขับขี่ด้วยไหมใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่โอเคนะพี่ส่วนนั้นนะฮะค่ะเดี๋ยวเรียนถามว่าแล้วเที่ยวเรือล่ะเรือจะถ้าวันธรรมดาเหมาคันค่ะเรือนะค่ะอ๋อแล้วเรือล่องไปเขาพาไปชมอะไรบ้างครับมันจะมี3น้ำตกค่ะลูกค้าด้านนั้นอ๋อมีน้ำตกให้ชมใช่สวยครับผมเคยไปมาแล้วจริงแล้วตอนนี้น้ำโมนะคะลูกค้าใช้ได้ถึง11โมง29อ๋อเขามีเวลาเขาจับเวลาเบอร์13ครับเบอร์13ครับอ๋อเขามีนู่นคุณแม่สนใจป่ะนะหรือสนใจเรื่องเรือเดี๋ยวลองดูที่ถามเรื่องเรือหน่อยไปสวยไหมวิวสวยไหมวิวสวยไหมข้างในหรอคะเนี่ยตรงเนี้ยสันเขื่อนสวยสิแม่มันจะเป็นวิวตามแนวสันเขื่อนนะคะมีจุดจอดถ้าจุดจอดถ่ายอ๋อ
น้องหน้าสวยนะหน้าเหมือนหลานเลยอ่ะเดี๋ยวก็บอกหน้าเหมือนหลานเออเนี่ยหน้าเหมือนหลานเออถามนิดนึงล่องเรือนี่เกาคิดยังไงอ่ะก็1 7คนมา 1,500 แต่คนขึ้นไปรับไปรายหัวคน200ค่ะเดี๋ยวฟังไม่ทัน1ถึง7คนหมอลำ 1,500 ถ้า8คนขึ้นไปรับคิดเป็นรายหัวคนละ200ค่ะครับครับเข้ามากัน2คนนี่ต้องรอทีมรอจอยรอพี่จะหมอลำก็ได้0-5-5-3-7-1-3-1อ๋อเขามีกำหนดให้แล้วจุดสนใจพาไปเที่ยวไหนพูดง่ายคือพาไปเที่ยวตกข้างในค่ะน้ำตกสามที่มีสามน้ำตกใช่ผางอ่อนคงคาขอช่องลมค่ะสวยทั้งหมดเลยก็ธรรมชาติน้ำมันก็น้อยอ่ะพี่มันก็สวยตามอ๋อช่วงนี้แค่ว่าฝนไม่มีแล้วน้ำก็ไหลมาไม่มากแต่ยังพอมียังพอมีอยู่ดีๆหน่อยนะขอบพระคุณมากครับนี่ก็เป็นข้อมูลนำเที่ยวนะฮะเรือนะครับนี่ก็มีชมลมล่องเรือเหนือเขื่อนนะฮะคุณแม่สนใจขับรถกอล์ฟแล้วแล้วไว้ไหนใส่ข้อมูลกอล์ฟปะคุณแม่ขับกอล์ฟใช่ไหมโอเคข้าพเจ้าขอนั่งนะต้องให้น้องสอนก่อนอ๋อเหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกใช่ไหมครับตรงไหนคันเร่งตรงไหนเบรกเดี๋ยวน้องสอนนะคะโอเคไปกลับนี่ไม่ถึงชั่วโมงมั้งถึงไหมกลับประมาณ30-40 นาทีค่ะลูกค้าจอดแวะถ่ายรูปได้ตามทางเลยนะคะมีจุดจอด5จุดจอดถ่ายรูปได้5จุดเขาเขียนไปเลยว่าจุด1 2 3โอเคเบอร์15ลูกสอนนอนแล้วคันไหนเอ่ยนุ่มอ๋อคันนี้เลยคุณแม่ขับนะไปยังไงอะเสียบกุญแจได้เลยเสียบกุญแจตรงไหนเขามีกุญแจให้บิดสวิตช์มาอ่อนอันนี้ติดแล้วนะครับอันนี้ด้านนี้เป็นคันเร่งด้านนี้เป็นเบรกนะครับอ๋อมีสต็อปแปลว่าเบรกใช่อันนี้คันเร่งด้านนี้เป็นสวิตช์นะครับกดซ้ายเดินหน้ากดขวามีคือถอยหลังนะครับเขาพอดูด้วยนะโอ้มีเดินเดี๋ยวนะเรากดซ้ายเหยียบคันเร่งซ้ายเดินหน้าครับขวาถอยหลังใช่ครับโอเคเบรกธรรมดาเลยแล้วก็เบรกแล้วก็คันเร่งไปได้ยังครับตรงมาด้านนี้ครับถนนปูนตรงเข้ามาตามสันเขื่อนได้เลยนะครับอ๋อถนนเส้นปูนนี่เปิดยังเปิดแล้วติดแล้วตรงบนสันเขื่อนห้ามจอดนะครับเดี๋ยวเราจะมีที่เดี๋ยวขอคำแนะนำว่าตรงไหนห้ามบนสันเขื่อนห้ามจอดนะครับห้ามจอดไปจอดตามจุดที่กำหนดใช่ครับอยู่ขวามือครับมี5จุดจอดทางขวามือนะครับนั่นแหละคืออ๋อถ้ามีปัญหาอะไรโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับอ๋อมีเบอร์อยู่นี่โอเคถ้าแบตหมดมีปัญหาอุบัติเหตุก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับได้ข้อมูลแล้วนะครับน้องแนะนำแล้วก็เหลือคุณแม่พาเที่ยววันนี้ไปได้ยังไปได้แล้วครับนี่ดูนะคุณแม่จะพาเที่ยวไม่เห็นไปเลยก็เหยียบคันเร่งยังอ่ะมองข้างหน้าด้วยคุณแม่เหยียบคันเร่งยังอ่ะกลัวออกค่อยคุณแม่ยังไม่เคยขับรถกอล์ฟก็รถยนต์ธรรมดานะเพียงแต่จะวิ่งเร็วเราก็ไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆเราก็จะปลอดภัยนะตอนนี้รถกอล์ฟเราก็กำลังเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนนะครับออกจากลานจอดนะฮะเดี๋ยวเราจะเทคออฟบนสันเขื่อนนะฮะคุณแม่ก็ไม่เหยียบคันเร่งนะครับก็ไม่รู้ยังไงมันก็เลยจอดช้าๆอยู่แม่แม่จะเอาไงสงสัยกว่าจะคลิปนี้เสร็จแบตหมดก่อนเพราะคุณแม่ขับโอเคอะดูความสนุกสนานไปตามแนวคอนกรีตนะเส้นคอนกรีตเนาะโอ้มีน้ำตกที่น้ำพุสวยงามนะครับเขาเที่ยวกันนุ่งถ่ายรูปกันอยู่นั่นเห็นไหมมุมสวยว้าวว้าวเราไปเรื่อยๆนะครับไปสักพักใหญ่ๆเราถึงจะถึงสันเขื่อนโอ้ยอันนี้มันต้องเหยียบมิดเยอะๆนะครับนี่เนี่ยเห็นระบบไหมเนี่ยคุณแม่เขาเท้าเนี่ยไม่ยอมห่างเบรกเลยนะก็อยู่เลยอยู่ตลอดคนระมัดระวังมากก็โอเคนะปลอดภัยเราไม่ได้ซิ่งนะครับนุ่นสันเขื่อนสันเขื่อนเห็นไหมครับสันเขื่อนแล้วนะมีเพื่อนสวนมานุ่นแล้วเขาไปเที่ยวกันแล้วเขากำลังจะกลับนี่นะครับเขื่อนชื่อนะฮะขุนด่านปราการชนโค
ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะฮะว้าวว้าววันนี้คุณแม่พาเที่ยวสันเขื่อนขุนด่านปราการชนพ่อถ่ายรูปพอดีคุณแม่มัวจะมองมัวให้สัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวคุณแม่ก็เยี่ยมพาลงฉันเขื่อนกันแล้วกันไปเรื่อยๆนี่ร่มดีใช่ได้สวยนะครับนี่ทางขึ้นศาลเจ้าพ่อขุนด่านครับว้าวตอนนี้เรามาถึงสันเขื่อนแล้วนะครับนู่นสันเขื่อนว้าวเขาบอกว่าสันเขื่อนห้ามจอดวิ่งตลอดสันเขื่อนนะพอถึงจุดให้ถ่ายรูปก็จะบอกว่ามีจุดให้ถ่ายรูปใช่ไหมอันนี้เขื่อนด้านนี้น้ำเต็มนะอันนี้ด้านท้ายเขื่อนน้ำก็จะไหลลงไปนู่นเป็นลำธารใกล้ๆนะคงจะเห็นอยู่นะครับเห็นไหมก็คงจะเห็นอยู่นะมีคนมาถ่ายภาพเยอะเลยเห็นชมเมืองของนครนายกนะครับนู้นมีเรือแล่นไปนู่นนะวันนี้เหมาบริการเรือก็เขาก็โอเคนะลำละ1,500นะก็หลายตังค์อยู่นะฮะแล้วถ้า8ท่านก็หัวละ200นะครับอันละใคร50บาทอ่ะนะครับใคร100อ่ะแต่26,000ก็8ท่านนะก็ประมาณนั้นเลยเหมาต้องเหมา1,500ใช่ถ้าเหมา1,500ถ้าเป็น8ท่านก็หัวละ200ถ้าคุณมาไม่ครบทีมก็รอทีมให้ครบแล้วก็ไปได้นะครับนั่นคือบริการเรือก็จะมีจุดข้างบนก็จะมีน้ำตกอยู่ประมาณ3จุดให้เที่ยวนะฮะน้ำตกช่องลมแล้วก็น้ำตกอีก2น้ำตกจำชื่อไม่ได้นะฮะก็บอกว่าสวยอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ฤดูฝนแล้วเพราะนั้นน้ำจะไม่มากนะครับดูน่าภูมิใจนะปีนี้ดูสิน้ำเรียบสันเขื่อนเลยเหมาะมากเลยนะก็นะหวังว่าชาวเกษตรกรที่อยู่ด้านล่างเนี้ยคงจะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะฮะสุดเขากลับกันมาแล้ว2ท่านนะครับมาเนี่ยยังไม่เห็นจุดอ๋อนู่นเป็นจุดใกล้ดูนะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นซุ้มอะไรนู้นน่ะหรือคงน่าจะเป็นจุดให้ถ่ายภาพนะครับจุดชมวิวโอเคนะครับเราค่อยๆเคลื่อนไปอีกสักพักใหญ่ๆเราคงจะถึงมุมนู้นขับไปคุณแม่ตั้งใจขับเต็มที่เลยนะครับสวยนะวิวแม่มองวิวเดี๋ยวพาลงสันเขื่อนแล้วยุ่งแน่ตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดชมวิวนะฮะจุดที่หนึ่งนะครับดูที่จุดนี้เราจะเห็นอะไรบ้างโหสูงนะพ่อนะสวยนะสวยมีเซรุสโซราเซลตรงนู้นน่ะเราจะเห็นร่องน้ำเลยเห็นไหมฮะร่องน้ำไหลลงไปด้านล่างนู้นเลยนะเห็นบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นลานเฮลิคอปเตอร์ไหมเนี่ยลานเนี้ยนะครับสวยงามนะฮะอันนั้นก็เมืองนครนายกนะโอ้โหสวยมากนั่นเทือกเขาใหญ่โอ้บรรยากาศดีจังเลยดีมากมากคุณแม่ก็ยังไม่ยอมห่างรถกอล์ฟเลยคุณแม่สนใจมากเรื่องรถกอล์ฟเห็นไหมฮะแนวสันเขื่อนชัดเจนมากนะฮะตอนนี้ไม่ทราบว่าเปิดน้ำหรือเปล่าโอ้มีนิดหน่อยน้ำที่ไหลลินลินลงมาไม่มากนักนะครับเห็นไหมฮะน้ำตรงนี้ไหลมานิดหน่อยไม่มากนะครับนี่แนวระนาบน้ำเลยนะฮะกระสันเขื่อนตอนนี้เราเคลื่อนออกจากจุดชมวิวที่1ด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นจุดชมวิวที่2ในว่ามีจุดให้ชมวิวเนี่ยประมาณ5จุดนะครับนะฮะจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์
นี่ชื่อขุนด่านเขื่อนของพ่อนะครับดูนะฮะมุมสวยด้านข้างนี้นะฮะนี่ด้านท้ายเขื่อนด้านหลังเขื่อนนะครับอีกมุมหนึ่งพ่อหันหน้ามานะครับพ่อคุณแม่จะถ่ายภาพพ่อเอากล้องลงกล้องลงตอนนี้รถเราก็ค่อยๆแล่นไปนะครับบนสันเขื่อนในว่าจุดด้านในสุดท้ายนั้นน่ะมีอีกจุดหนึ่งแต่ไม่ทราบว่ามีมุมไหนน่าสนใจเป็นจุดสวยงามหรือไม่อยากรู้จังเลยนะฮะนั่นก็จุดถ่ายภาพด้านหน้าอีกหนึ่งจุดนะครับแต่ว่ามีด้านในสุดนั้นอีกหนึ่งจุดนะฮะเราเกือบไปถึงจุดสุดท้ายด้านในสุดนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันเราก็ใกล้ไปถึงจุดด้านในสุดนะครับนี่ก็ใกล้แล้วนะใกล้ถึงจุดสุดท้ายจุดก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าดูแล้ว ข้างบนก็ทำเป็นสันเอาไว้เพื่อไม่ให้ดินหินถล่มลงมาและข้างบนต้องเป็นสันเอาไว้ให้แล้วตรงนี้ก็คือมุมที่จะมาเลี้ยวกลับรถนะฮะเรามีศาลาอยู่หนึ่งศาลานะครับศาลานะครับพอดูตรงนี้สิโมทให้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวนะคุณแม่หยุดนิดนะก็ได้คำตอบแล้วนะฮะมีศาลาอยู่นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำไว้ให้ได้พักหรอกครับเป็นมุมสำหรับเราเลี้ยวกลับรถนะฮะด้านหลังเรานี่นะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับนี่เรากำลังเคลื่อนกลับนะฮะบรรยากาศดีมากนะฮะสวยงามนะฮะเรามาถึงจุดนี้นะครับนี่ฮะจุดนี้เราได้ยินเสียงแผ่วๆไกลๆจากเครื่องดนตรีเพลงนู้นน่าจะเป็นสวนสนุกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับด้านล่างสันเขื่อนนะครับมุมสวยมากอันนี้ก็ในว่าเป็นจุดชมวิวจุดที่5นะฮะสวยสวยมากนะครับตรงนี้ได้ยินเสียงฐานน้ำนะเห็นไหมฮะด้านล่างนั่นนะฮะมันมีประตูระบายน้ำลงล่องน้ำนะน้ำยาวไปนู้นเลยนะน่าจะใช้เพื่อการเกษตรนะจุดนี้ก็เป็นจุดระบายน้ำอีกจุดหนึ่งนะจุดระบายน้ำน่าจะมี2จุดนอกจากประตูน้ำนะมี2จุดนะประตูนี้กับประตูที่ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวสันเขื่อนสวยสวยสวยจริงๆโลเคชั่นดีมากโน่นคุณแม่นั่งอยู่ในนู้นนะครับรถกอล์ฟนะฮะชมสันเขื่อนนะท่านที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กิ๊งกิ๊งและโปรดติดตามคลิปตอนต่อไปช่องสันสนออนทัวร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับนี่เขาบอกว่า10ที่เที่ยวนะต้องเช็คอินที่นครนายกดูที่นั่นเขาบอกทุ่งบัวแดงดูสวยงามก็มีโรงเรียนในร้อยจปลอด้วยนะฮะมีน้ำตกสาลิกาด้วยแล้วก็มีหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15แล้วก็มีพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์แล้วก็มีอุโมงค์ป่าไผ่วัดจุฬาภรณ์วนารามโอ้น่าสนใจนอกจากนี้เขายังมีแก่ง3ชั้นน่ะดูเป็นธรรมชาติดีจังเลยนะฮะเรามีวัดหลวงพ่อปากแดงวัดพระมณีนะฮะน้ำตกนางรองนะฮะอันนี้ก็เป็นโดยภาพรวมๆของสถานที่เที่ยวเมืองนครนายกนะครับน่าสนใจนะฮะนี่ก็ประวัติเขื่อนขุนด่านนะฮะปราการชนนะครับเป็นโครงการพระราชดำรินะฮะขุนด่านประการชนชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านนะเป็นเขื่อนคอนกรีตความยาวที่สุดในประเทศไทยนะ
นี่ก็บรรยากาศโดยรอบตรงนี้ลมเย็นดีด้านหลังนั่นก็เป็นศาลเจ้าพ่อคุณด่านนะครับคุณแม่นั่งคอยอยู่ด้วยนะเดี๋ยวได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวกันต่อไปที่ไหนอีกบ้างเดี๋ยวค่อยตามไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณมากครับ